พร้อมยังโอเค1 2 3ไปอ้าวเริ่มครับเริ่มเอ้าช่วยกันครับห้ามตกนะครับห้ามตกนะครับห้ามตกครับเวลาด้วยนะกรรมการจับเวลาด้วยนะครับบางที่เดิมครับบางที่เดิมครับโอ้โหเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากลุงพี่โจใช้กลยุทธ์ในการสร้างความมีส่วนร่วมของเด็กๆเยาวชนให้สนุกกับการทำหน้าที่เป็นหมอขยะและนำไปใช้ต่อยอดในโรงเรียนบ้านและชุมชนเช่นครั้งนี้ให้เด็กๆแบ่งทีมเพื่อแข่งขันกันแบกโฟมที่ถูกจัดเก็บมารวมกันไว้หากใครทำเวลาได้เร็วที่สุดเป็นฝ่ายชนะซึ่งขยะโฟมที่รวบรวมได้จะนำไปทำแพรให้กับวัดในจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่ามีการพัฒนาจนกระทั่งเป็นหลักสูตรอย่างที่หลวงพี่โจว่าในชุมชนเองเข้ามามีส่วนในการที่จะรณรงค์สร้างจิตสำนึกหรือว่าการมีส่วนร่วมของเด็กยังไงบ้างคะก็อย่างที่เห็นชัดเจนเลยตรงนี้มาทำงานขยะของวัดประชาคมวนารามงานหลวงปู่ศรีซึ่งเรามาคอลเลกชันโฟมที่เห็นอยู่กองนี้นะตอนนี้ก็ได้ประมาณ1รถ10ล้อ1รถ10ล้อเรื่องอันนี้เป็นการกำจัดขยะเชิงรุกโฟมพวกนี้เป็นจานที่เกิดจากโรงทานเหมือนจานข้าวเพิ่งทานเสร็จเด็กๆที่มีจิตอาสาที่มาช่วยงานเขาก็จะรีบร้อยมาส่งเรามันยังไม่ได้ไปถูกก่อตัวอยู่ในถุงดำเน่าเหม็นแพร่เชื้อโรคแบคทีเรียอะไรหลวงพี่โจเองมีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กๆในหลายๆที่ก็เกิดจากประสบการณ์ที่เราไปมาหลายโรงเรียนเนาะเรามีวิธีสร้างขยะที่สนุกสนานแม้แต่เรามีถุงขยะไฮโซตัวนี้เป็นตัวที่เด็กๆชอบมากเวลาเราไปบรรยายเราจะบอกว่าเล่น Facebook หรือเปล่าเลี้ยงหมูไหมส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงหมูใน Facebook บอกทำไมเราไม่เลี้ยงเองในบ้านล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาถุงพลาสติกมาเป็นอาหารหมูใช่เนี่ยเราใส่หูใส่ตาใส่จมูกนะเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ได้หมดทุกอย่างแล้วเลี้ยงง่ายเป็นเพื่อนก็ได้กอดก็ได้มาดูอาหารหมูในนี้หน่อยได้ไหมคะได้เขาไม่จูจี้เขาทานหมดทุกอย่างนะหมูตัวนี้น่าจะเป็นหมูป่านะคะละลายเห็นไหมอันนี้เป็นถุงที่แพ็คกล่องนมมาเวลาเราซื้อกล่องนมมานมจะมี6กล่องก็จะแพ็ครวมกันหนึ่งแพ็คคือหลักการง่ายๆนี่ซิมเปิ้ลเห็นไหมคือสะอาดแห้งและสะอาดเนี่ยเวลาเราไปช้อปปิ้งมาถุงใหญ่ๆเนี่ยจะมีถุงพลาสติกพวกนี้จำนวนมากเลยถ้าทันทีที่เรารีบเอาเขาออกเลยเนี่ยใช่ไหมเราเปิดปากหมูปุ๊บป้อนไปนะรูดซิปไปรู้ไหมคะว่าหมอขยะต้องทำยังไงบ้างน้องติ๊กนี่น้องติ๊กหมอขยะต้องทำยังไงบ้างคะต้องช่วยเก็บขยะให้มากมากค่ะแล้วก็ช่วยลดขยะจากที่โรงเรียนและสถานที่งานต่างๆค่ะหมอขยะแล้วหมอขยะต้องทำอะไรบ้างช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมช่วยกันเก็บขยะแล้วหนูไม่รังเกียจขยะหรอคะไม่กล้าเก็บไหมคะลูกล้วงลงไปในถังมาล้างอีกทีกล้าค่ะถามว่าเราสอนเรื่องตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้สอนเรื่องของขยะรีไซเคิลว่าถุงพลาสติกโลละ3บาทนะเก็บไม่เราไม่พูดถึงค่ะนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาเรื่องราคามาพูดกันแบบนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเราทำอย่างนี้เนี่ย1เราแสดงถึงความรับผิดชอบนะ1แสดงความรับผิดชอบจิตสำนึกที่เรามีส่วนร่วมเราไม่มีเวลาลงไปปลูกปะการังใต้น้ำหรือว่าจะต้องไปขึ้นป่าสร้างฝายอะไรอย่างนั้นแต่เราอยู่ที่บ้านก็ทำได้มาทำโครงงานอยู่ที่นี่3เดือนคิดจนหัวจะแตกว่าจะทำยังไง2เดือนคือเราเพราะว่ามีเยอะมากใช่ไหมคะขยะมีเยอะแล้วเราก็ไม่เราก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องพวกนี้เราก็มัวแต่มาคิดลึกว่าจะต้องออกเหล็กทำโครงเหล็กทำอะไรจะต้องอะไรอย่างนั้นในระหว่างที่ดำเนินกิจกรรมไปงานไปนะทีมงานหมอขยะที่อยู่แต่ละจุดก็คอลเลกชันตุ๊กตาค่อยๆโตขึ้นมาทีละตัวเห็นไหมเราสร้างงานขยะให้เป็นงานที่สนุกสนานเห็นไหม
ุกครั้งที่เราทิ้งขยะลงถุงดำเราได้ทิ้งโอกาสทิ้งสติปัญญาทิ้งมูลค่าทางสติปัญญาไปด้วยทุกครั้งแต่ถ้าเราหันมามองใหม่งานขยะจะเกิดเป็นนวัตกรรมเกิดเป็นรายได้เกิดเป็นงานสร้างสรรค์ทั้งคุณภาพชีวิตทั้งคุณภาพจิตใจคุณภาพของทุกสิ่งทุกอย่างของโลกของสังคมนี่คือหัวใจของศิลปะการบริหารจัดการขยะชั้นสูงเราอาจจะไม่ได้เข้ามาเรียนว่าในวิชานี้มีสอนอะไรมั่งแต่หัวใจของวิชานี้ก็คือการที่ผู้บริหารมองงานขยะใหม่งานขยะไม่ใช่งานของเด็กถูกทำโทษเคยไปเก็บขยะไม่ใช่งานของคนไม่มีอะไรทำแล้วก็ไปทำขยะไม่ใช่เป็นงานของแค่ผูกถุงดำแล้วก็ออกจากบ้านไปไม่ใช่แต่เป็นหน้าตางานขยะเป็นหน้าตาเหมือนกับเหมือนปริญญาอีกใบหนึ่งเหมือนเป็นองค์ความรู้อีกใบหนึ่งนะสามารถเป็นทั้งฮ็อบบี้เป็นงานอดิเรกเป็นงานพัฒนาจิตใจสงบฝึกสมาธิเรามีสติกับการกินการอยู่การใช้ทีนี้เด็กเนี่ยมาช่วยเราร้อยโฟมมา10พวงแล้วก็จะมีเข็มกลัดเป็นที่ระลึกให้นะเพราะว่าเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจมันเหมือนกับเราไปบริจาคเลือดสภากาชาดก็จะให้เข็มกาชาดมาเราก็เป็นที่ระลึกก็เป็นแบบประมาณนั้นแต่บางคนก็อยากได้แต่เหรียญนะแต่ทำไม่กล้าอายก็จะบอกอายได้ยังไงทำความดีอายขอพวงเดียวไม่ได้เหรอไม่ต้องทำถึง10พวงอ่ะหลวงปู่ทำความเพียรตั้งขนาดไหนจะเอาหลวงปู่ไปติดอกเนี่ยได้ง่ายๆได้ยังไงใช่ไหมถึงได้ไปก็ไม่ภูมิใจเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่อายที่จะเข้าไปจัดเก็บขยะแต่งตัวดีๆเลยนะคุณเปิ้ลมาแบบใส่เครื่องประดับใส่อะไรมาบอกอายเปล่าไม่มาคอยได้เข็มกลัดหลวงปู่ไปเป็นกำลังใจนะคะแล้วในที่สุดเขาก็มาช่วยกันในการจัดเก็บขยะอย่างถูกวิธีสามารถที่จะทำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายทีเดียวหลวงพี่โจยังสร้างเครือข่ายและสื่อสารผ่านทาง Facebook เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะตามแนวทางที่ได้ศึกษาและปฏิบัติศิลปะการบริหารจัดการขยะชั้นสูงส่วนในแต่ละวันยังคงมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษารวมตัวกันเพื่อมาพบกับหลวงพี่โจที่วัดป่ากุ่งซึ่งหลวงพี่โจพร้อมถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสำนึกให้พวกเขาเห็นถึงประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะที่หลายคนมองว่าเป็นสิ่งน่ารังเกียจให้กลายเป็นขยะที่มีคุณค่าซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บและทำลายขยะที่มีจำนวนมหาศาลคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันเองก็ขอร่วมเป็นหมอขยะตามโครงการของหลวงพี่โจด้วยอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งแม้ว่าท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยและใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและสังคมให้รู้จักวิธีการในการจัดเก็บและกำจัดขยะอย่างถูกต้องแต่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะที่ได้สามารถทำประโยชน์ให้กับคนในสังคมและยังสอดแทรกหลักธรรมคำสอนต่างๆเพื่อที่จะให้เด็กๆและเยาวชนรวมทั้งคุณในชุมชนนั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและการทำประโยชน์เพื่อชุมชนค่ะรายการคนต้นแบบวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพัชชานิลังโสและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ